ะแล้วก็เดินเข้ามาข้างในนั้นนะคะใช่ข้างในก็จะเป็นแบบแนวอะไรลูกเป็นมุมเหรอใช่เป็นมุมถ่ายรูปตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็นโคมไฟใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเป็นซุ้มเหรอซุ้มโคมไฟแล้วก็มีร่มป้ายพาเพื่อนๆเข้าไปชมอันนี้จะเป็นจุดแรกใช่ไหมพี่เหมียวที่เราเข้ามาพาเพื่อนมาชมถ่ายรูปคือเดี๋ยวแม่จะจับภาพให้ดูนะคะไกลๆนี่สวยมากนะหันมาสวัสดีครับกระช่องมิวมุกชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เหมียวกับน้องมุกพากันมาเที่ยวที่ไหนคะเนี่ยที่คาเฟ่ค่ะร้านบ้องกาแฟนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเพราะว่าสไตล์ร้านที่นี่จะเป็นแนวไหนลูกญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นจริงๆเขามีให้เช่าชุดแบบญี่ปุ่นหรือว่าชุดกิโมโนให้ใส่นะแต่พี่หมิวกับน้องมุกไม่ยอมใส่นะคะใช่เดี๋ยวจะเอาไหมอยากใส่ไหมไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆร้านนะคะไหนก่อนอื่นที่เราเข้ามาเราจะได้อะไรมาลูกเขาจะแลกเป็นบัตรเข้าคนละ60บาทนี่นะคะจะเป็นแบงค์แบบนี้เลยใช่แล้วก็นี่จะเป็นวิวรอบๆนะคะจะเป็นมุมถ่ายรูปใช่ไหมใช่ค่ะพี่เหมียวกับน้องเว้ยเปลี่ยนชุดไหมล่ะเอานี่เข้ามาก็จะมีเป็นร้านนะคะกาแฟไปพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งถ่ายรูปค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในนั้นนะคะใช่ในข้างในก็จะเป็นแบบแนวอะไรลูกเป็นมุมเหรอใช่เป็นมุมถ่ายรูปตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็นโคมไฟใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเป็นซุ้มเหรอซุ้มโคมไฟแล้วก็มีร่มป้ายพาเพื่อนๆเข้าไปชมอันนี้จะเป็นจุดแรกใช่ไหมพี่เหมียวที่เราเข้ามาพาเพื่อนมาชมถ่ายรูปคือเดี๋ยวแม่จะจับภาพให้ดูนะคะไกลๆนี่สวยมากไหนหันมาอุ้ยเสียดายไปเช่าชุดปะไม่เอาเดี๋ยวให้ถ่ายรูปเร็วไม่อยากจ่ายไหนเปิดไฟติดปะ ไปเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะคะของคาเฟ่จริงๆแล้วเราสั่งอาหารเป็นเมนูน้ำเนาะเพราะว่าเราทานข้าวแล้วด้านนี้ก็จะเป็นนี่จุดโอซาก้าโอซาก้านะคะอันนี้คือแนวธรรมชาตินะทำไมเราไม่นั่งตรงนี้ก็ได้นะเออสวยมากเลยนะคะเขาจะมีซุ้มแบบให้เรานั่งทานอาหารได้นี่แจ๋วมากนี่อ่ะไหนนั่งเซสวยค่ะสวยค่ะตาต้องลงไปไหนนั่งดีนะคะทีนี้เห็นต้องไม่ตังคนเดียวนะบอกเลยทำไมต้องแบบเรียกผลประโยชน์เดี๋ยวเราอุตส่าห์พามาฉลองวันเกิดไกลมากเลยนะอันนี้มันสูงได้ไหมนี่แล้วก็จะมีเป็นแบบอะไรนะเขาแบบว่าเป็นแบบอุปกรณ์สมัยแบบโบราณเป็นทางน้ำดีเนาะวิวดีนะคาเฟ่นี้นะนี่เป็นโดรามอนด้วยบ้องอะไรนะลูกบ้องกาแฟชื่อบ้องเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไปให้นะคะใต้คลิปไปจ้าเดี๋ยวไปดูมุมด้านนู้นบ้างเราพาทัวร์ก่อนน้องมุกหนีนะคะเราก็จะไม่แบ่งค่าตัวนะคะคลิปนี้คลิปนี้ออกไปอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเป็นแนวแบบว่าต้นอะไรนะพี่หนูต้นสุกุระแต่พี่หนูลองยืนตรงนี้นะสวยมากเลยโอ้โหสาวเกาหลีว่าด้านไหนก็จะมีพี่ทำลายข้าวของด้านหนูน่ะด้านหนูจะเป็นซุ้มสีขาวด้านในหนูธรรมชาติไหมพี่หนูไปเราพาไปด้านหนูนะคะด้านนี้ก็จะเป็นซุ้มไม่หายรูปเหมือนกันจริงๆถ้าเกิดเรามาเก็บภาพในนี้แบบได้เยอะเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีมุมน่ารักน่ารักให้ถ่ายรูปเยอะมากนะคะสามารถแบบว่าสั่งอาหารทานได้ด้วยไหนนั่งสิไหนนี่สวยสวยสวยเลิศไปจ้าตรงนี้ก็มีซุ้มให้นั่งทานอาหารเหมือนกันเยอะนะไปส่วนใหญ่คนที่เขาก็มาเที่ยวเขาก็จะมาแบบถ่ายรูปกันนะคะนี่เขาเรียกต้นอะไรอ่ะเหมือนต้นคริสต์มาสนะคือเขาก็จะมีชุดแบบให้เราเช่าใส่ได้ถ่ายรูปได้นะคะไปจ้าไปถามน้องมุกว่าน้องมุกอยากแบบถ่ายรูปเปล่าแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูโซนด้านนู้นด้วยนะเดินอ้อมไหมป่ะเออนี่นะคะแนวญี่ปุ่นน่ารักน่ารักโคมไฟเหรอลูกแม่ว่าเนี่ยเขาก็จะเป็นโซนให้เป็นแนวแบบญี่ปุ่น
ก็เป็นคาเฟ่นี่เป็นคาเฟ่ของทางร้านนะคะก็สามารถสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มมาทานได้อันไหนเยอะหน่อยนี่จ้าไปเถอะไปเช่าชุดมาถ่ายกันไปแล้วเพื่อจะรู้ได้ไงนี่น้องแมวอ่ะนี่น้องแมวนี่นะคะคนไม่ทำงานนะคะเราก็จะไม่ให้ค่าตัวเดินหนีอดอดในอุ้มกลับบ้านเลยไหมนู้นตัวอยู่ตรงนู้นอีกตัวนึงอยู่ตรงไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคนนะหมายถึงน้องแมวตอนนี้น่ารักมากนะคะแต่เราไม่ชอบเสียงเก่งไม่มันลึกเกินไปนี่เป็นไรก็มีเงินแทนเขาเขียนน่ารักมากเลยทางไปฉี่ก็คือรู้กันว่าที่ไหนเราเดินแบบว่าสาวเกาหลีเดินเข้าเมืองอะไรได้อยู่นะหน้าใช่ไหมหลังให้เห็นหน้าได้ยังไงถ้าเช่าถึงก็จะโดนดูแบบว่าเกาหลีแบบนี้ด้านนี้ไปปะล่ะเดี๋ยวแม่พาไปเช่าตาน้องมาถ่ายรูปนี่กล้าถ่ายเหรอตอนนี้ก็ถ่ายรูปได้ไหมคุณใช่ออกแนวแบบวินเทจวินเทจเลยเออได้อยู่พี่เหมียวสวยเดี๋ยวพาน้องลูกมาเก็บภาพดีกว่าเดี๋ยวแม่ให้สองสาวเขามาถ่ายภาพให้ดูกันแต่ละมุมแล้วเดี๋ยวเราไปลงรูปกันที่หน้าเพจตอนนี้ก็มีที่ล่างน้ำเขาเป็นสีแบบสีเขียวฟ้าใช่ไหมเขาน่าจะทำนะลูกเนาะให้มาดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวไปดูซิว่าเมนูเรามาหรือยังนะคะไปจ้าตอนนี้นะคะแล้วก็ได้น้ำมาแล้วเมนูเรานะคะเครื่องดื่มที่เราสั่งมาค่ะนี่มีอะไรบ้างลูกมีอันนี้ของป้าจุ๋มกับน้องแม็กอันนี้เป็นบาเต้บาเต้แล้วก็อันนี้ชาแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่แล้วก็มีชาลูกพีชนะคะก็เขาเขียนไว้เขาเขียนไว้นี่ค่ะแล้วก็นี่เป็นชาเขียวนมชาเขียววิปครีมนมแจกจ่ายเลยค่ะพนักงานเสิร์ฟนี่นะคะป้าจุ๋มเราพามานะคะห้องเต้ห้องเต้อันนี้นั่งเป็นอะไรคะห้องเต้ห้องหรือห้องเต้คะคุณพ่อได้เลยหรออยากให้สาวๆทานน้ำกันก่อนนะคะดีไหมจริงๆถ้าแบบใครมาที่นี่ก็คือจังหวัดอะไรอุทัยธานีเป็นร้านบ้องกาแฟเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะสไตล์อะไรเขาเรียกสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วหน้าเราอ่ะเกาเหลาค่าเข้าประมาณคนละเท่าไหร่นะลูก60 บาทค่ะคนละ60 บาทแล้วก็ถ้าเกิดจะเช่าชุดถ่ายรูปก็คนละ100 บาทแต่ถ้าเด็กอีกราคาเลยให้100 บาทเท่ากันแม่เห็นเออจริงๆใช่อันนี้อ่ะอันนี้เด็กโขงแซ่บโอเคเราไปกินก่อนนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะถึงกับละมุนแล้วค่ะก็พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่บองกาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนสวยไหมคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะถึงกับละมุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย